หมวกสารใบลานทรงขนาดใหญ่บังแดดเผื่อคนข้างๆไปด้วยเลยครับนี่ถูกใจวัยรุ่นเตรียมหาซื้อไปใส่ถ่ายรูปรับเทศกาลสงกรานต์ปีนี้กันแล้วครับมาจอดขายบริเวณริมถนนเลียบทางรถไฟตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกมีหมวกใบลานนะครับแล้วก็มีใบใหญ่ใบเล็กหลากหลายสีสันพร้อมด้วยแป้งดินสอพองแล้วก็ปืนฉีดน้ำนำมาวางขายของนายนเรศกรายบุญยับอายุ59ปีครับชาวพิษณุโลกที่รับเอาหมวกใบลานกับหมวกสารไม้ไผ่เนี่ยมาจากทางภาคเหนือครับรูปแบบหมวกมีหลายทรงคุณผู้ชมทรงแหม่มนะครับเริ่มต้นที่ใบละ150บาทแล้วก็แล้วแต่ขนาดใบใหญ่กว่านี้ก็มีครับส่วนขนาดปีกใหญ่สุด15นิ้วสามารถคลุมได้ทั้งตัวไม่ต้องกลัวแดดนะครับมีทั้งแบบทรงคาวบอยแล้วก็ทรงแหม่มใบละ650บาทใน1ปีจะทำมาแค่ทรงละ1ใบเท่านั้นนะครับปีนี้ทรงแหม่มขายออกไปแล้วสำหรับผู้สนใจก็สามารถสั่งซื้อทางล่วงหน้าได้นะครับส่วนหมวกใบลานทรงคาร์บอยใบละ130บาทแล้วก็หมวกสารไม้ไผ่ทรงทหารพระเจ้าตากใบละ120บาทแล้วก็หมวกไม้ไผ่ทรงนิยมนะครับที่นำไปใช้ทั่วไปเริ่มต้นใบละ30บาทปีนี้สินค้าแทบทุกชนิดนะครับได้ปรับราคาขึ้น 5-10 บาทต่อชิ้นนะครับเนื่องจากต้นทุนสูงแทบทุกรายการส่วนหมวกใบลานก็หัดทำพร้อมกับภรรยาครับไปพัฒนารูปแบบให้หลากหลายหมวกถ้าทนพี่ก็ต้องรักษาให้ดีมันไม่เหมือนหมวกไม้ไผ่พวกนี้มันจะหักเนี่ยมันจะกรอบจะหักใบลานมันคือมันจะยืดตัวอดตัวสามารถพับได้อะไรได้หมดทนมากเรียนมาชั่วโมงละ800เนี่ยแฟนจะเรียนพับดอกเรียดอกแต่เราต้องมีหัวเป็นไม้มันต้องไปซื้อทั้งเหนือครับหัวเป็นพันแล้วเราก็มีจักตัวพี่ไปเรียนทำมาเหรอเรียนเขาจะมีคนมาอบรมสอนอาจารย์ปีนึงผมจะออกแบบของผมเองจะมีรูปเพ้นพวกดอกไม้รูปการ์ตูนแต่ปีนี้แฟนก็ทำไม่ไหวใหญ่ไปเนี่ยปีนี้เตรียมความพร้อมเริ่มสั่งซื้อทั้งหมวกแล้วก็ดินสอพองนำมาตุนไว้ก่อนล่วงหน้าตั้งแต่3เดือนที่แล้วคุณผู้ชมเท่าว่าถ้าถึงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยของเหล่านี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้นไปอีกนะครับที่ผ่านมาเคยนำแป้งดินสอพองไปส่งขาย7จังหวัด10กว่าอำเภอนะครับในแต่ละปีเนี่ยสามารถขายได้ประมาณ20กว่าตันด้วยแล้วก็หลังจากเทศกาลสงกรานต์ไปแล้วก็จะไปรับทุเรียนมาขายต่อส่วนช่วงนี้ครับมาเปิดขายทุกวันนะครับอุดหนุนกันได้0948239695ครับ